อ่ะนักเรียนออนไลน์ได้ยินเสียงไหมลูกได้ยินเสียงหรือยังคะได้ยินครับก่อนหน้านี้ได้ยินไหมคะก่อนหน้านี้ได้ยินไหมลูกได้ยินครับได้ยินโอเคเดี๋ยววันนี้นะคะจะแจ้งงานสำหรับใครที่ขาดงานในวิชา listening นะคะระหว่างที่รอเพื่อนเดี๋ยวมีขึ้นให้เลยว่าใครขาดอะไรอันนี้เป็น listening หลังกลางภาคนะคะหลังจากที่เราสอบแล้วมีอยู่ทั้งหมดสามงานด้วยกันที่เราจะต้องส่งอันนี้จะเป็นของ4/1ก่อนนะคะให้หนูตรวจสอบดูใครที่ขาดอันไหนนะคะจุดแรกจะอยู่ในหน้าที่125-126เล่มนี้นะคะ skill for success อันนี้นะลูกจุดแรกที่เก็บก็คือหน้า125-126ค่ะหนูเปิดตามเลยคนที่ยังไม่ส่งมี C ลูกหมีแล้วก็พุทธิชาอลิสาอลิสลาอานนท์นะคะแล้วก็เบลนะคะบางคนอาจจะส่งมาในแชทส่วนตัวถ้าหนูส่งมาในแชทส่วนตัวรบกวนให้ส่งมาในกลุ่มอีกรอบนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้แชทมันถมเรามีถามไม่เจอเพราะฉะนั้นเราส่งมาในกลุ่มอีกรอบนึงนะคะส่วนจุดที่2ที่เก็บจะอยู่ในหน้าที่28ถึงหน้า29ค่ะตอนนี้ของเรามีอยู่3งานด้วยกันนะคะในของในเล่ม Skill for Success นะลูกแล้วก็จุดที่3จะเป็นหน้า130ถึง131ค่ะให้หนูตรวจสอบว่าเราขาดอันไหนอันนี้ของ130ถึง131แค่ข้อเดียวหรอครับใช่ค่ะตรงนี้นะคะให้เราหนึ่งทับหนูขอหน้าเดียวสี่ทับหนึ่งดูหรือยังเอ่ยดูของตัวเองนะคะว่าเราขาดอันไหนคนที่ติ๊กคือคนที่ครบแล้วนะคะคือคนที่ครบแล้วนะคะตอนนี้คนที่ยังไม่ได้ส่งซับช่องเลยก็มีเลขที่หนึ่งเลขที่สองเลขที่เจ็ดเลขที่เก้าและเลขที่13ค่ะให้หนูตรวจสอบของตัวเองนะคะเพื่อนจะบอกว่าที่นี่เฉลยคำก่อนกับขึ้นจอมีหนูเขียนไหมไม่เป็นไรมีเชื่อขึ้นอีกรอบไหมได้ค่ะอันนี้ดูเสร็จหรือยังลูก4/1มีจะเปลี่ยนเป็น4/2แล้วนะโอเคไหมคะ4/1จดของตัวเองหรือยังว่าเราขาดอันไหนหนูอาจจะทำเสร็จแล้วค่ะแต่หนูส่งมาอีกรอบถ่ายรูปส่งมานะคะทีนี้อันนี้เป็นของ4/2นะคะไปแล้วตูนส่งแค่125-126ตูนเหลือ2จุดนะคะส่วนคนอื่นก็คือว่างเปล่านะคะรู้สึกแล้วคะตูนอันนี้คือ4/2มี4/2เข้ามาหรือยังคะออนไลน์ยังไม่มี4/2เข้ามาเลยในออนไลน์นะคะไปแล้วระหว่างที่เรารอเพื่อนๆเข้ามานะคะ4/2ติดแล้วไม่ได้ส่งตูนดูของตัวเองหรือยังดูแล้วค่ะหนูเหลือ2จุดนะคะมีแค่ต้องเปิดสไลด์ที่หนูเขียนหน้าหนึ่งทีนี้4/3ปังกว่านะคะอันนี้คือ4/3นะคะโอลิเวอร์ดูงานตัวเองหน่อยดูโอลิเวอร์มองเห็นไหมมันตัวเล็กไหมคะอันนี้คือของ4/3นะคะ4/3นะคะยังไม่มีใครส่งสักคนเลยมี4/3เข้ามาหรือยังคะยังไม่มี4/3เข้ามานะคะตอนนี้นักเรียนออนไลน์มีแค่4/1เดี๋ยวมีจะวนให้อีกรอบนะคะอันนี้คือคนที่ยังไม่ส่งในเล่มที่เป็น Skill for Success นะคะ Listening ของเราอันนี้นะลูก
ให้หนูตรวจสอบของตัวเองนะคะว่าเราขาดอันไหนทีนี้เราผ่านมาหลายนาทีแล้วมีขอเช็คชื่อเลยนะคะเริ่มจาก4/1ค่ะซีมาหรือยังลูกมาครับซีค่ะซีมาแล้วนะคะซีดูงานของตัวเองด้วยนะคะส่งงานด้วยคนที่2ลูกหมีค่ะ3ไบไบมานะคะ4รัชนนท์มาครับรัชนนท์มาค่ะนักเก็ตค่ะมาครับออกัสค่ะมาครับใช่ค่ะโยค่ะมาค่ะต่อไปเป็นมิ้นค่ะพันค่ะมาค่ะพันมานะคะนนนี่ค่ะนนนี่ยังไม่เข้านะคะคาราค่ะคาราค่ะพามาค่ะคารามานะคะอานนท์ค่ะอานนท์ค่ะอานนท์ยังไม่เข้านะคะเบลค่ะเบลมานะคะต่อไปเป็น4/24/2อันนี้คืองานที่เรายังไม่ส่งนะคะเช็คของตัวเองนะคะถ่ายรูปส่งมาในกลุ่มนะลูกสี่ทับสองมิกเป็นออนไซต์ใช่ไหมคะใช่ค่ะคิวยิกคิวค่ะคิวมาหรือยังเอ่ยคิวมาแล้วนะคะคิวดูงานของตัวเองนะคะอันนี้จะเป็นงานในเล่ม Skill for Success นะคะมีอยู่ทั้งหมด3งานด้วยกันจุดแรกหน้าที่125-126จุดที่2 128-129และจุดที่3ล่าสุด130-131นะคะถ่ายรูปส่งด้วยคนที่ต่อไปหมิวค่ะหมิวมาหรือยังลูกยังนะคะต้นว่านค่ะต่อไปเป็นตูนค่ะทีนี้อันนี้4/3นะคะอาจจะมีซูมออกให้นะคะที่จุดความกว้าง4/3นะคะโอลิเวอร์ค่ะค่ะงานค้างนี่ต้องส่งไปในกลุ่มใช่ไหมครับใช่ค่ะส่งในกลุ่มได้เลยค่ะแป๊บเดียวครับโอลิเวอร์ค่ะโอลิเวอร์มานะคะใช่ค่ะเราทำเสร็จหมดแล้วแหละเราแค่ถ่ายรูปส่งมาเฉยๆมีต้องเก็บไปตรวจเดี๋ยวถ้านักเรียนออนไลน์จะตรวจในห้องวันนี้ค่ะจะเช็คในห้องวันนี้ส่วนนักเรียนออนไลน์หนูต้องถ่ายรูปมานะคะไอ้ยังไม่มานะคะฟิวเจอร์ค่ะฟิวเจอร์มาหรือยังลูกยังไม่มานะคะโปรโมทยังไม่มาเหมือนกันเพจยังไม่มาภูมิค่ะภูมิยังไม่เข้านะคะเนยค่ะมาค่ะเนยมานะคะชมพู่ค่ะชมพู่ค่ะแจ๊บค่ะนาขวัญนาขวัญมาหรือยังลูกยังนะคะอามค่ะเดี๋ยวมีวน4/1อีกรอบนะคะ4/1ลูกหมีมาหรือยังคะลูกหมีค่ะลูกหมีมาแล้วนะคะอานนท์ค่ะมาครับทีนี้ให้เราเปิดหนังสือหน้าที่133ค่ะตอนนี้ทุกคนเช็คงานเสร็จแล้วนะคะเปิดหนังสือหน้าที่133ค่ะในเล่ม Skill for Success นะคะ
มิตรจะเปิดเสียงให้ฟังแล้วเราก็เขียนตามเสียงนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะนักเรียนออนไลน์เห็นเป็นหน้าจอแชร์ไหมคะมันนำเสนอหรือยังลูกนำเสนอแล้วใช่ไหมคะอีกใครที่ไหนอย่างนักเรียนออนไลน์ได้ยินเรียนที่ระหว่างนี้ให้หนูดูไปก่อนนะคะเดี๋ยวมิสขอสมุดทุกแป๊บหนึ่งระหว่างนี้นะคะนักเรียนออนไลน์ใครที่ยังไม่ส่งงานของตัวเองหนูใช้来杨宇连接พร้อมแล้วโอเคนักเรียนออนไลน์ได้ยินเสียงชัดไหมคะบอกมิ้นหน่อยลูกหนูได้ยินเสียงชัดไหมชัดอยู่นะทีนี้หัวข้อนี้เขาบอกว่าให้เราฟังเสียงทีนี้ให้เขียนคำที่หายไปในช่องว่างโดยให้เขียนเป็นคำห้ามใส่เป็นตัวเลขนะคะให้เขียนเป็นคำสมมติว่า 75% ก็เขียนเป็นคำภาษาอังกฤษ 75% นะคะห้ามเขียนเลข75แล้วใส่เปอร์เซ็นต์โอเคไหมตั้งใจฟังนะคะพร้อมนะลูกลองดูค่ะลองดูอยากรู้ว่าเราจะเขียนได้ไหม Unit 6 Vocabulary SkillActivity A. 1. A recent survey in the U.S. found that about 75% of high school students cheat in school. They share test answers, look at classmates' test papers, and send text messages with answers during a test. And according to the survey, more than half of students also copy reports from the internet.2. Last year, about a quarter of my students turned in final reports that they copied from the internet. 3. ดูข้อที่3ค่ะ I read an article about what schools in other countries are doing. The article said that in one African country, the government canceled about 25% of test scores after students cheated on tests. 4. And a university in Europe did a survey on cheating. According to the survey, a third of students answered that they cheated. So the university put cameras in all of its classrooms.มันไม่ใช่แค่เอาตรงนี้มันต่อหรอกต้องมีข้างหลังด้วยใช่ค่ะตามช่องอีกรอบหนึ่งนะคะทันไหมทันไหมลูกไม่ทันใช่ไหมคะอีกรอบหนึ่งนะคะลองดูหนูขาดตรงไหน Unit 6 Vocabulary Skill Activity A 1 A recent survey in the U.S.found that about 75% of high school students cheat in school. They share test answers, look at classmates' test papers, and send text messages with answers during a test. And according to the survey, more than half of students also copy reports from the internet. 2. Last year,About a quarter of my students turned in final reports that they copied from the internet. 3. I read an article about what schools in other countries are doing. The article said that in one African country, the government canceled about 25% of test scores after students cheated on tests.And a university in Europe did a survey on cheating. According to the survey,
A third of students answered that they cheated. So the university put cameras in all of its classrooms. โอเคไหมคะพอจะทันไหมไม่ค่ะลองดูซิข้อแรกเราจะตอบอะไรข้อแรกตอบอะไรลูก 75% นะคะทางออนไลน์ตอบอะไรคะข้อแรกหนูตอบอะไร 75% ค่ะ25% นะคะนักเรียนที่เข้ามาใหม่นะคะอันนี้จะอยู่ในหน้า133นะคะ Skill for Success เล่มนี้นะลูก133นะคะจุดที่2ของข้อที่1ตอบอะไรคะถามตูนตอบอะไรรู้ครับฟังตูนฟังไม่ทันนักเรียนออนไลน์ตอบอะไรคะเบลตอบอะไรลูกเบลพูดหรือยังเอ่ยไม่ได้ยินเสียงเบลเลยเบลพูดใหม่อีกรอบนึงค่ะตอบ half หรือเปล่าคะhalf นะคะถูกต้องค่ะทีนี้ข้อที่สองตอบอะไรคะเมื่อกี้คนที่ตอบมีออกัสหรือนักเรียนลูกแล้วก็เบลอีกคนนึงคนที่ตอบออกัสหรือนักเรียนคะที่ตอบข้อแรกออกัสแล้วก็เบลนะคะแล้วข้อที่สองตอบอะไรคะตูนข้อที่สองทันไหมไม่ทันไม่ทันนะคะเบลข้อที่สองตอบอะไรคะquarter ค่ะquarter นะคะข้อที่สามค่ะ133ค่ะข้อที่สามตอบอะไรลูกเท่าไหร่นะนนี่ฟังทันด้วยเหรอลองดูสิคะข้อนี้นักเรียนออนไลน์ตอบอะไรคะออกัสหรือนักเก็ตลูกใครจะตอบเอ่ยนักเก็ตค่ะนักเก็ตตอบอะไรคะ 25% 25% นะคะนี่ที่ไม่ต้องบวกคะแนนนะเพราะว่าข้อนี้ตอบก่อนนี่ต้องบวกนะคะได้ค่ะให้ตอบบวกหมดค่ะนักเก็ตนะคะแล้วก็มีนนี่ตอบด้วย 25% เมื่อกี้ทีนี้ข้อที่สี่ค่ะข้อสุดท้ายข้อที่สี่ตอบอะไรลูกนักเรียนออนไลน์ใครจะตอบยกมือเลยเบลข้อที่สี่เบลตอบอะไรคะเติร์ดอะไรสักอย่างเติร์ดเติร์ดนะคะเติร์ดออฟสตูเดนต์โอเคเบลแล้วก็ตูนนะคะคนละ1คะแนนโอเคต่อไปนะคะให้เราเปิดไปที่หนังสือบทที่7นะคะเรื่องที่เราจะเรียนจริงๆในวันนี้อยู่ที่บทที่7นะคะเราอ่านที่หัวข้อสิลูกเขาถามว่าอะไรลองดูสิบทที่7บทที่7จะอยู่ที่หน้าข้อ3ดูสิครับแป๊บนึงนะบทที่7อยู่ที่หน้าเท่าไหร่ลองดูที่สารบัญนะคะดูที่สารบัญบทที่7จะอยู่ที่หน้า142ค่ะบทที่7นะคะเขาถามว่า is it ever too late to change เขาถามว่าอะไรคะเขาถามว่าอะไรคำถามนี้เขาถามว่ามันสายเกินไปไหมที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงมันสายเกินไปไหมที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะในเรื่องนี้จะพูดถึงเรื่องเปลี่ยนแปลงมีเอาเล่มไหนมาทีนี้ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอันนี้จะให้เราทำงานซึ่งนักเรียนออนไลน์นะคะหนูไม่สามารถที่จะหัวข้อบอกว่าให้เราดิสคัสถามคำถามทั้ง3ข้อนี้กับเพื่อนร่วมชั้นแต่นักเรียนออนไลน์ไม่สามารถถามใครได้เพราะฉะนั้นให้หนูตอบเป็นของตัวเองนะคะตอบเป็นของตัวเองตอบเป็นความคิดตัวเอง
แปดโมงครึ่งค่ะส่วนนักเรียนออนไซต์มีทั้งหมด5คนเพราะฉะนั้นให้เราถามคำถามเพื่อนแล้วตอบนะคะให้เพื่อนตอบคำถามมีทั้งหมด3ข้อ นักเรียนออนไลน์จะตอบของตัวเองนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะถามเพื่อนได้ prefer แปลว่าชอบชอบเขาถามข้อที่แรกข้อแรกบอกว่า do you like to make change as change in your lifeOr do you prefer things to stay the same? ก็คือคุณชอบที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตหรือชอบที่จะหรือชื่นชอบที่จะใช้ชีวิตเหมือนเดิมนะคะชอบที่จะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดในชีวิตของคุณหรือว่าชอบที่จะใช้ชีวิตแบบเดิมๆให้หนูตอบเป็นความคิดเห็นของตัวเองนะคะข้อที่สองถามว่า do you think old people or young people find it easier to make changein their life why ข้อนี้เราจะต้องตอบอยู่2ข้อ2คำถามนะคะอันแรกบอกว่าอันแรกเขาถามว่าอะไรคะข้อที่2ค่ะข้อที่2คำถามแรกคนคิดว่าคน easier แปลว่าง่ายง่ายกว่าง่ายในการคุณคิดว่าคนที่อายุเยอะหรือคนที่เด็กจะสามารถค้นหาการเปลี่ยนแปลงในชีวิตได้ง่ายกว่ากันนะคะแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือ why ทำไมนะคะหนูเลือกกันไหนก็ให้เหตุผลมานะคะส่วนข้อที่สามเขาถามว่าข้อที่สามไม่ต้องตอบนะคะตอบแค่ข้อที่หนึ่งและข้อที่สองสองข้อนักเรียนออนไซต์ของเราจะต้องถามกันเองพร้อมไหมคะออนไซต์สองข้อค่ะถามกันเองสองข้อส่วนนักเรียนออนไลน์เขาจะตอบเป็นของความคิดเห็นเขาเองส่วนเราจะต้องถามเพื่อนให้นิดจับคู่ให้เลยไหมหรือหนูจะจับคู่เองตูนถามโอลิเวอร์ถ้าหนูจะตอบเองเราครบคู่ไหมเราไม่ครบคู่เพราะฉะนั้นเราก็วนอย่างนี้เองตูนถามโอลิเวอร์พี่พ่อจะตอบไหมตูนถามนนนี่ถามโฟโมสถามไอซ์ถามเพชรหรือมิกเพชรถามมิกถามแกรบถามตูนโอเคไหมคำถามมีอยู่2ข้อค่ะข้อแรกถามว่าคุณชื่นชอบที่จะให้ชีวิตเรามีการเปลี่ยนแปลงหรือชื่นชอบที่จะอยู่กับชีวิตเดิมๆของตัวเองมากกว่ากันคำถามแรกนะคะตอนตอบเป็นภาษาอังกฤษนะคะคำถามที่2ถามว่าเราคิดว่าระหว่างคนที่อายุเยอะกับคนที่อายุน้อยเนี่ยใครมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตง่ายกว่ากันเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ง่ายกว่ากันระหว่างคนที่อายุเยอะกับคนที่ยังเด็กค่ะแล้วก็บอกเหตุผลว่าทำไมเราถึงเลือกช่วงอายุนั้นตอบแค่2ข้อนะคะมีให้เวลาทำส่วนนักเรียนออนไลน์หนูจะต้องตอบเป็นของตัวเองนะคะตอบความคิดเห็นของตัวเองเลยสดๆถามแล้วก็เขียนมีข้อ3ต้องทำไหมคะข้อ3ไม่ต้องทำค่ะทำแค่ข้อ1กับข้อ2ค่ะระหว่างนี้ขอเช็คชื่อคนที่เข้ามาใหม่นะคะเข้าใจคำถามไหมลูกหนูเข้าใจคำถามใช่ไหมมิกมาแล้วนะคะหมิวมาหรือยังลูกหมิวมาหรือยังคะมาแล้วค่ะหนูมาแล้วนะคะต้นว่านค่ะมาค่ะต้นว่านมานะคะไตเติ้ลค่ะไตเติ้ลค่ะไตเติ้ลยังไม่เข้านะคะไอซ์มาแล้วฟิวเจอร์ค่ะฟิลเตอร์
โปรโมทมาแล้วนะคะเพชรมาแล้วนะคะภูมิมาหรือยังคะภูมิยังไม่เข้านะคะชมพู่ค่ะชมพู่ค่ะแก๊ปมาแล้วนะคะนาขวัญค่ะอามค่ะอามยังไม่เข้านะคะนักเรียนออนไลน์พร้อมตอบไหมคะมิจะสุ่มหนึ่งมิจะสุ่มนักเรียนออนไลน์หนึ่งคนตอบข้อแรกนะคะแล้วก็นักเรียนออนไลน์ตอบหนึ่งคนข้อที่สองนะคะถามเพื่อนหรือยังได้คำตอบของตัวเองหรือยังคะได้คำตอบของตัวเองหรือยังถ้างั้นขอถามนักเรียนออนไลน์นะคะข้อแรกเราตอบว่าอะไรขอถามถามคาราค่ะออนไซต์จะตอบเป็นของตัวเองนะคะคาราค่ะคาราตอบว่าอะไรคะหนูแปลคำถามแล้วหนูไม่เข้าใจเลยค่ะนิดเดี๋ยวหนูกลับมาตอบนะคะแปลคำถามยังไม่เข้าใจคำถามถามว่าเราชื่นชอบที่จะให้ชีวิตเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าชอบที่จะอยู่กับชีวิตเดิมๆของเราเราชอบอันไหนมากกว่ากันมีการเปลี่ยนแปลงหมายถึงว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตเราอยู่ตลอดเวลากับอยากให้ชีวิตเราอยู่แบบเรื่อยๆเดิมๆไม่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเราชอบแบบไหนมากกว่ากันถ้างั้นขอถามเบลค่ะอะไรนะเบลค่ะข้อแรกเบลตอบอะไรลูกหนูต้องตอบเป็นภาษาอังกฤษหรือว่าพูดเป็นภาษาตอบเป็นภาษาอังกฤษก่อนแล้วก็แปลให้เพื่อนด้วยค่ะหนูเขียนว่า I prefer things to stay the same becauseSome kind of person that I hate changing. แปลว่าหนูชอบที่จะอยู่เหมือนเดิมมากกว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าหนูเป็นคนที่ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงโอเคค่ะเบลชอบที่จะให้ชีวิตตัวเองเรื่อยๆมากกว่าที่จะมีการเปลี่ยนแปลงโอเคเดี๋ยวเราลองฟังเพื่อนคนอื่นนะคะของออนไลน์ขอมิวค่ะเมียวค่ะหนูยังไม่ได้คิดค่ะเมียวยังไม่ได้คิดนะคะต้นว่านค่ะหนูไม่รู้ค่ะต้นว่านพร้อมไหมลูกหนูไม่รู้อะต้นว่านตอบว่าอะไรนะถ้างั้นเดี๋ยวมิตรวนมาข้อหนึ่งใหม่กับนักเรียนออนไลน์นะคะทีนี้นักเรียนออนไลน์นักเรียนออนไลน์มีใครจะตอบไหมตูนถามใครเมื่อกี้ถามนนนี่ตอบว่ายังไงลูกก็คือนนนี่ตอบว่าคนที่อายุเยอะกว่าจะมีโอกาสในการเปลี่ยนแปลงมากกว่าเพราะเขามีประสบการณ์เยอะกว่าคนที่อายุน้อยใช่ไหมคะโอเคคนอื่นล่ะคะได้ถามเพื่อนไหมไม่ได้ถามตอบเลยแก๊ปถามคุณว่ายังไงคุณตอบว่าอะไรถามคำถามใช่ค่ะถามคำถามข้อที่สองแก๊ปถามคุณคุณตอบว่ายังไงแก๊ปได้ถามคุณไหมเมื่อกี้แก๊ปถามคุณถามคำถามเนี้ยตูนคิดว่าอันไหนตอบเป็นภาษาไทยก็ได้ค่ะตูนคิดว่าระหว่างคนที่อายุเยอะกับคนที่อายุยังน้อยอ่ะใครจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ง่ายกว่ากันแล้วก็ทำไมว่าคนที่อายุน้อยทำไมคะเพราะว่าโอเค
คนอื่นล่ะคะตอบเป็นภาษาไทยก็ได้ค่ะเอาความคิดเห็นของหนูหนูคิดว่าระหว่างคนที่อายุเยอะกับคนที่อายุน้อยเนี่ยใครสามารถที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตตัวเองได้เยอะกว่ากันแล้วก็เหตุผลก็แค่ทำไมถึงคิดว่าเป็นคนอายุน้อยกว่าหรือทำไมถึงคิดว่าเป็นคนที่อายุเยอะภาษาไทยก็ได้ค่ะมีแค่อยากรู้ความคิดเห็นของหนูว่าหนูคิดว่าอายุช่วงอายุไหนเอาใครดีลองดูซิหนูคิดว่าคนอายุไหนจะมีการเปลี่ยนแปลงกับชีวิตได้เยอะกว่ากันจะยอมรับการเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองได้เยอะกว่ากันมิกตอบอะไรยังพี่พ่อเพราะอะไรคะโอเคมิกตอบว่าคนที่เป็นวัยรุ่นหรือคนที่อายุน้อยกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงมากกว่าเพราะเขาจะยังต้องเจอประสบการณ์ต่างๆในชีวิตอีกเยอะใช่ไหมคะโอเคคำตอบของทุกคนนะคะที่ตอบมาไม่มีถูกผิดนะลูกมันเป็นเพียงแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของเราผมสามารถตอบอะไรก็ได้นะคะในอันนี้ทีนี้เรามาดูเนื้อเรื่องของเราอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นของคนอื่นเหมือนกันค่ะเป็นเพียงแค่ความคิดเห็นของเขาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตนะคะเป็นบทสนทนาของมีตัวละครอยู่กี่คนลองดูสิมีคุณครูมียูนามีโซฟีโซฟีแล้วก็เมอร์คัสนะคะแล้วก็ฟิลิปนะคะทีเชอร์ถามว่าอะไรทีเชอร์พูดว่าอะไรลองดูสิthe unit action for unit 7 is ever too late to change นะคะ you not think about you and your parents is it easier for you or the your parents to change เขาถามว่าอะไรคะคุณครูเราลองดูสิเขาบอกว่าในบทที่7นี้กับคำถามที่บอกว่ามันสายเกินไปไหมที่เราจะมีการเปลี่ยนแปลงยูนาคุณคิดยังไงเกี่ยวกับตัวคุณแล้วก็ครอบครัวของคุณกับคำถามที่ว่ามันอะไรง่ายกว่ากันในการเปลี่ยนแปลงระหว่างตัวคุณเองกับครอบครัวของคุณนะคะทีนี้เรามาดูคำตอบของยูนายูนาบอกว่าฉันเขาตอบว่าตัวเองเนี่ยจะมีได้รับการเปลี่ยนแปลงมากกว่าMy parents doesn't like change ก็คือครอบครัวของฉันเนี่ยไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วคุณครูก็ถามตอบไปว่าคุณคิดว่ามันเป็นเรื่องจริงไหม Do you think that's true คุณคิดว่ามันเป็นเรื่องจริงไหม Do older people have harder time with change ที่คนที่อายุเยอะกว่าเนี่ยเขาจะมีความยากเวลามีช่วงเวลาที่ยากในการเปลี่ยนแปลงนะคะโซฟีบอกว่าI think so ฉันคิดเหมือนกัน When you are young ว่าตอนที่คุณเป็นเด็กเนี่ย Everything is new and exciting ก็คือทุกๆอย่างเนี่ยเป็นสิ่งที่ใหม่แล้วก็exciting คืออะไรคะมีสิ่งที่ใหม่แล้วก็รู้สึกตื่นเต้นอยู่ตลอด There are lots of new and different things to try ก็คือมันมีอะไรมากมายที่ใหม่แล้วก็มีสิ่งที่แตกต่างที่เราจะต้องลองนะคะในช่วงอายุของวัยรุ่นเนี่ยWhen you are older, เมื่อคุณแก่ตัวไป you like thing to be same is easier. คุณจะชอบเมื่อคุณแก่ตัวไปคุณจะชอบอะไรที่มันเดิมๆมากกว่าเพราะว่ามันจะง่ายกว่าเพราะฉะนั้นใครที่ตอบว่าชอบชีวิตที่เหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงนั่นคือแก่แล้วทีนี้เรามาดูอีกแล้วครูก็พูดต่อไปว่า so is ever too late too late to change อ้าวแล้วมันสายเกินไปไหมที่จะเปลี่ยนเมอร์คัสอันนี้หันไปถามเมอร์คัสเมอร์คัสบอกว่าอะไรคะ I don't think so ฉันไม่ได้คิดแบบนั้น I think it depends to the person ฉันคิดว่ามันแล้วแต่คนแล้วแต่คนนะคะแล้วแต่บุคลิกของคน some people like just change บางคนก็ชอบที่จะมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองThey like new experiences ก็คือพวกเขาเนี่ยชื่นชอบประสบการณ์ใหม่ๆนะคะ I want to have a lot of new experience my own life ก็คือฉันเนี่ยต้องการที่จะ
มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆในชีวิตของฉันอยู่ตลอดเวลา I think it makes life more interesting ก็คือฉันคิดว่าการทำให้ตัวชีวิตของตัวเองเนี่ยมีสิ่งที่น่าสนใจเป็นการที่มีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะคะอ่ะทีนี้เราลองแปลสองอันนี้ช่วยกันสิลองดูซิจะเป็นยังไงต่อมีแปลช่วยจนจบแล้วเนี่ยหนูลองดูซิครูพูดว่าอะไรต่อคะอ่ะแล้วคุณคิดยังไงฟิลิปเมื่อเมอร์คัสแก่ขึ้นเมื่อเมอร์คัสอายุเยอะขึ้น will he discover that it's too late to change เขาจะถูกค้นพบการเปลี่ยนแปลงของเขาไหมฟิลิปตอบว่าอะไรคะลองดูสิอ่ะทุกคนมี energy หน่อยค่ะคำแรกของวันนะก็คำแรกคำแรกของวันอย่าเพิ่งง่วงเขาบอกว่าฟิลิปเนี่ยไม่เห็นด้วยกับครูเขาบอกว่าเขาเข้าใจเมอร์คัสเพราะว่าอะไรI think การเปลี่ยนแปลงของฉันคิดว่าการเปลี่ยนแปลงที่ยากกว่าคนที่อายุเยอะแต่มันก็สามารถเป็นไปได้ถึงแม้ว่าคนอายุเยอะเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงยากแต่มันก็สามารถที่จะเป็นไปได้นะคะตอนนี้นักเรียนออนไลน์ของหนูเหลืออยู่1นาทีสุดท้ายงานวันนี้ให้ถ่ายรูปส่งนะคะระหว่างนี้ซูมของหนูอาจจะตัดก่อนนะลูกงานในวันนี้อยู่ที่อยู่ที่หน้า120เท่าไหร่นะลูกงานวันนี้ค่ะที่ให้เราฟังเสียงอันนี้ให้หนูถ่ายรูปส่งนะคะแล้วก็เคลียร์งานของตัวเองด้วยระหว่างนี้เดี๋ยวหนูฟังที่มีแปลไปด้วยนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะแป๊บนึงทีนี้เขาบอกว่า they got new job and learn new language